คำว่ารักแท้จริงไม่มีละลายยามไม่สบายความรักก็คอยดูแลเป็นคุณหรือเปล่าที่รอคอยใครสักคนจะมอบรักให้คุณอย่างจริงใจเสียงสันติร่วมกับสถานีวิทยุแห่งนี้ขอนำคุณผ่านประตูเวลามาค้นหาความรักด้วยกันในรายการด้วยรักแม้จะนานเพียงใดแต่ในใจยังรักเสมอแม้จะสุขทุกอย่างอาจจะถามเพื่อเธอมันเสมอเพราะในใจของเราสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการด้วยรักนะคะรายการด้วยรักอยู่เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังเป็นประจำครึ่งชั่วโมงโดยประมาณค่ะดิฉันอัมภาพรปัญญาลาภสกุลผู้ดำเนินรายการพร้อมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ผู้ผลิตและก็สร้างสรรค์รายการด้วยรักนั่นเองค่ะสบายดีกันอยู่หรือเปล่านะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยใครที่ต้องสัญจรไปมาบนท้องถนนก็ใช้รถใช้ราด้วยความระมัดระวังด้วยนะคะรวมไปถึงความรักความเข้าใจในครอบครัวเขาบอกว่าล้อมรักให้ครอบครัวเมื่อล้อมรั้วป้องกันยาเสพติดนะคะเอาละค่ะก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันต่อนั้นเรามาทักทายกันด้วยเพลงนี้ที่บอกว่ามีสหายเลิศคือพระเยซูค่ะLove, song, yin, prahat, rap, tongue
คุณผู้ฟังคะเมื่อเราพูดถึงเรื่องไม่ทันใจนะคะมีหลากหลายมุมมองนะคะว่าไม่ทันใจเรื่องอะไรบ้างเด็กบางคนก็โอ้โหใช้ไม่ทันใจเลยนะคะทำอะไรก็อึดอัดยืดยาดหรือเครื่องไม้เครื่องมือไม่ทันสมัยบ้างมันก็ไม่ทันใจอีกนะคะรวมไปถึงเรื่องของการรอคอยนะคะสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเวลาทำไมบางครั้งเนี่ยทำไมมันช้าเหลือเกินไม่ทันใจเรานะคะแม้แต่บางครั้งการสมัครงานแต่ละที่กว่าจะเรียกโอ้โหผ่านไปตั้งไม่รู้กี่เดือนละนะคะหรือในเรื่องของการยื่นเอกสารสิทธิ์แต่ละอย่างกว่าจะได้รับคำตอบเป็นไมเกรนไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบนะคะวันนี้ก็มีเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งค่ะที่อยู่กับการรอคอยเช่นกันเขาก็เจอนะคะต้องเจอความทรมานมากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะกว่าเขาจะได้รับคำตอบนะคะสิ่งที่เขาหวังไว้ลองมาฟังกันดูนะคะคือว่าเขากับครอบครัวเนี่ยก็ได้วางแผนกันว่าในปลายปีเขาก็อยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งนะคะโดยที่หันมาพิจารณาดูว่าคงเป็นไปได้นะคะไม่ไกลหากเขายังต้องโอ้โหยังต้องเช่าบ้านนะคะอยู่ในเดือนละ 6,500 บาทมีลูก2คนอยู่ในช่วงของวัยเรียนทั้งคู่เผลอแป๊บเดียวนะคะก็ผ่านไป5ปีรวมเบ็ดเสร็จก็ปาเข้าไปละนะคะตั้ง 300,000 กว่าบาทก็เป็นเงินมากพอสมควรก็ได้ปรึกษากับผู้จัดการของธนาคารนะคะก็มองหาบ้านที่ราคาถูกๆพอที่จะซื้อแล้วก็ผ่อนเดือนละประมาณเนี้ย 6,500 บาทนี่แหละค่ะก็หาเป็นเวลาอยู่นานมากนะคะแต่ก็ไม่มีเขาก็เริ่มท้อนะคะท้อแต่ในที่สุดก็ได้เจอกับบ้านหลังหนึ่งบ้านหลังนี้แบงค์เขายืดมานะคะขายท่อตลาดเพียงแค่ล้านสามนะคะเขากับภรรยาก็พากันขับรถไปดูบ้านนะคะอย่างไม่รีรอเลยทีเดียวเมื่อไปถึงบ้านนะคะไปดูบ้านโอ้โหบ้านเนี่ยโซมมากเลยนะคะหน้าต่างประตูก็ไม่มีค่ะภรรยาก็เริ่มแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาเกี่ยวกับบ้านหลังนี้สุดท้ายเธอก็ได้ถามว่าตกลงจะซื้อบ้านสภาพอย่างนี้ให้พวกเราอยู่หรอนะคะมันก็เป็นคำถามที่แทงใจดำจริงๆนะคะแล้วก็เจ็บปวดไม่น้อยเลยทีเดียวมันเป็นการต่อสู้ภายในจิตใจของเขาอย่างมากเลยทีเดียวเขาเองก็คิดว่าเขาก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้าจะเอาอะไรมากมายไปกว่านี้เขาไม่มีเงินทุนหรือว่าสายป่านยาวจนจากบุพการีฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่ก็เสียชีวิตไปหลายปีก่อนแล้วที่ดินที่พ่อแม่ให้ไว้สี่ไร่กว่าก็ได้ไปขายนะคะก็ขายแล้วก็เปิดคริสตจักรนะคะบางครั้งนะคะเราก็นอนแช่อยู่กับความกังวลนานเลยทีเดียวนะคะเขาก็กลับไปนั่งคิดอยู่หลายวันแต่พระเจ้ากลับให้เขามองเห็นว่าบ้านหลังนี้นะคะถ้าปรับปรุงไม่กี่แสนบาทหลังนี้ก็จะเป็นบ้านที่สวยมากและในที่สุดเขาก็ยื่นประมูลพร้อมกับเอกสารแล้วก็เขายังไม่แน่ใจว่าเขาจะได้หรือไม่นะคะหลังจากนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตารอคำตอบจากผู้จัดการในช่วงเวลาเดียวกันทางคริสตจักรก็ให้ของขวัญ นะคะให้เขาไปเที่ยวไปตามรอยพระบาทพระคริสต์ที่อิสราเอลนั่นเองเขาก็ได้เห็นที่ความนะคะเมตตาของพระเจ้านะคะที่มีต่อชนชาติอิสราเอลและทรงเลือกและเรียกเขานะคะทรงนำพาพวกเขาผ่านประสบการณ์ที่น่ากลัวมากมายมีทั้งสุขและก็ทุกข์พระองค์ไม่ได้ส่งทอดทิ้งเขาแม้แต่ครั้งเดียวทรงสัญญาและให้พรและให้เขามีแผ่นดินอาศัยคือคานาอันก็ทรงดูแลรักษาแผ่นดินให้เขาจนได้แม้ว่าที่ผ่านมาหลายพันปีนะคะพวกเขาจะต้องเร่ร่อนไปตามถิ่นทุรกันดารกบฏต่อพระเจ้าบ้างทอดทิ้งพระเจ้าบ้างบนกับทุกเรื่องในชีวิตแต่สุดท้ายก็ทรงนำพวกเขากลับมาสร้างในเรื่องของบ้านเมืองหรือว่าสร้างชาติได้มีบ้านอาศัยที่ไม่ใช่เป็นแค่เพียงเต็นท์ธรรมดาอีกต่อไปพระเจ้าทรงหนุนน้ำใจเขามากขณะที่เขาไปเที่ยวที่อิสราเอลครั้งนั้นทำให้เขามั่นใจว่าเรื่องบ้านที่ยื่นประมูลนั้นได้รับคำตอบจากพระเจ้าอย่างแน่นอนถ้าเราคิดแบบมนุษย์นะคะมนุษย์คนบาปเพราะความใจร้อนความกลัวแน่นอนนะคะว่าเราจะไม่ได้นะคะเขาก็เลยไปขอนัดกับฝ่ายสินเชื่อที่ธนาคารเพื่อที่จะถามถึงความก้าวหน้าเขาบอกกับฝ่ายสินเชื่อว่าถ้าเรื่องบ้านผ่านเขาจะให้ค่าเดินเรื่องนะคะแก่ฝ่ายสินเชื่อก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะคะก็
ก็จึงทำให้เขาดำเนินวิถีแบบมนุษย์มีความคิดแบบมนุษย์นะคะทำอย่างคนที่ไม่เชื่อกันนะคะไม่เชื่อพระเจ้าแต่เจ้าหน้าที่คนนี้น่ารักมากค่ะแม้เขาไม่เชื่อพระเจ้าแต่เขาเป็นคนดีนะคะเขาก็บอกกับบุคคลท่านนี้ว่าเขาไม่เอาหรอกเงินน่ะนะคะงานที่เขาดำเนินอยู่เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วโอ้โหเขาก็รู้สึกละอายแก่ใจนะคะสุดท้ายพระเจ้าไม่ช้าและไม่สายนะคะในที่สุดเขาก็ได้รับคำตอบจากธนาคารว่ายินยอมให้เขาซื้อบ้านในราคาเพียงแค่850,000 บาทนะคะเป็นวงเงินที่น้อยกว่าที่เขายื่นอีกและยังให้ค่าซ่อมแซมอีก 170,000 บาทนะคะจึงนับว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าที่พระเจ้าส่งให้สิ่งที่เกินความเข้าใจหลายครั้งนะคะที่เรารอคอยพระเจ้าเนี่ยหรือว่ารอคอยอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะความเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาของเรานี่แหละเราก็จะนำเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะมันเป็นปัญหาแล้วก็เป็นข้อสงสัยในใจคิดถึงเรื่องนั้นเป็นห่วงเรื่องนี้นะคะบางทีเราก็เริ่มทำอะไรตามแบบโลกคิดมอบเงินใต้โต๊ะบ้างนะคะให้กับเจ้าพนักงานซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเราก็ไม่ต่างจากอับราฮัมนะคะที่รอคอยพระเจ้าในเรื่องของลูกที่จะสืบสกุลของเขารอคอยในพระเจ้าตั้ง25 ปีโอ้โหมันคงทำให้อับราฮัมนั้นทรมานมากนะคะแล้วคิดไปแบบต่างๆนานานะคะไม่ว่าจะเป็นความกลัวและความรุมเร้าเข้ามาในจิตใจนั้นไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะความหวังพระองค์
คุณผู้ฟังคะบทเรียนที่เราได้รับนะคะได้เรียนด้วยกันวันนี้อะไรที่เราต้องการนะคะเราต้องขอและก็วางแผนชีวิตกับตัวของเราเองด้วยสิ่งไหนที่พระเจ้าบอกว่าจะให้นะคะไม่เกินกำลังของพระเจ้าสิ่งไหนที่ต้องทำนะคะสิ่งแรกในชีวิตของเราที่เราต้องทำพระเจ้าให้สติปัญญาแก่เรานั่นก็คือการวางใจนะคะวางใจในพระเจ้าพระเจ้ามาในเวลาที่เหมาะสมที่สุดในชีวิตของคุณผู้ฟังเองหลายครั้งท่านอาจจะคิดน้อยใจนะคะน้อยใจว่าพระเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างนั้นบางครั้งเนี่ยทำไมไม่ได้ดั่งใจเราเลยทำไมพระเจ้ามาช้าเหลือเกินนะคะให้เราวางแผนชีวิตครอบครัวแล้วเขียนความต้องการของเราต่อพระเจ้าบอกถึงความต้องการในการในแผนงานในการดำเนินชีวิตของเราชีวิตในครอบครัวท่านและที่สำคัญที่สุดก็คือการไว้วางใจในพระเจ้าเท่านั้นนะคะอย่าคาดหวังความช่วยเหลือที่อาจจะหยิบยื่นส่งต่อมาจากกำลังและก็มือของมนุษย์พระเจ้าทรงช่วยเหลือคนที่รักพระองค์และจะทรงช่วยนำให้เกิดผลอันดีตามน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอนเวลาสำหรับรายการด้วยรักเวลาหมดแล้วค่ะอย่าลืมนะคะใครที่ชอบฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะเว็บไซต์ของสื่อมวลชนเสียงสันติคุณก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะมีรายการมากมายให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันที่ www.voiceoffice.org นะคะคุณก็สามารถที่จะส่งเมลติดต่อยังทีมงานรายการด้วยรักของเราเข้าไปได้ที่ vopprogram@gmail.com ค่ะอยากจะพูดคุยกับทีมงานก็ได้ค่ะกดมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์053 260 627นะคะอยากจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าโดยคุณไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงแค่คุณเขียนชื่อที่อยู่นะคะเขียนจดหมายส่งมาพร้อมชื่อที่อยู่ส่งมายังรายการด้วยรักตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000นะคะเมื่อทางทีมงานได้รับจดหมายของคุณเรียบร้อยแล้วเราก็จัดส่งบทเรียนให้คุณถึงบ้านนะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะดิฉันพร้อมกับทีมงานต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังและอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกๆท่านสวัสดีค่ะเราเชื่อในพระองค์
จะทำเราเริ่มมาสักการองค์พระเจ้ายิ่งใหญ่แปลกไม่มีใครเทียบได้กับพระองค์โอ้ยแบบนี้ก็แย่สิถามใครก็ตอบไม่ได้เลยอ่ะไหนๆถามอะไรถามฉันก็ได้นะเนี่ยถ้าตอบได้ช่วยตอบฉันทีสิว่าฉันเกิดมาเพื่ออะไรอยู่ไปทำไมแล้วตายเราจะไปที่ไหนอ่ะปัญหาแบบนี้ไม่ต้องหนักใจหรอกแค่สมัครเรียนบทเรียนพระคัมภีร์ทางปริศนีชุดคำถามที่มีคำตอบกับเสียงสันติเธอก็ตอบคำถามนี้ได้จริงเหรอแล้วทำยังไงฉันถึงจะได้เรียนล่ะส่งจดหมายสมัครเรียนฟรีได้ที่เสียงสันติตู้ไปรษณีย์131ปนจเชียงใหม่50000เสียงสันติตู้ไปรษณีย์131ปนจเชียงใหม่50000โทรศัพท์260627 260627ยังไงก็รีบติดต่อไปนะจ้าฉันจะรีบสมัครวันนี้เลย